สีใต้ทุกสีใต้สาวนาทุกสีใต้ทุกสีใต้สาวนาเฮาเป็นลูกสาวนาเคยแบกคันไถตั้งแต่ได้มารัฐบาลบ่เห็นแก้ปัญหารัฐบาลคมเหงสาดประสามายึดที่นาไปขายให้นายทุนนายกก็มู่อยู่ดาวว่าปี2020ความจนสิหมดไปทรัพย์ในดินก็ขุดขึ้นมาขายให้สัมปทานตั้ง90ปีไปตัดไม้ไปขายวอดวายกันทั้งแผ่นดินทุกสีใต้ทุกสีใต้สาวนาทุกสีใต้ทุกสีใต้สาวนาเบิ่งเอาบ้านเมืองเฮาตอนนี้แผ่นดินหลายที่ก็ตกเป็นของจีนโอ้พี่น้องเอ้ยมาร่วมแฮงร่วมใจมาขับไล่จีนแดงพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วผู้ทายอีหลีตั้งหลายสิบปีที่ภาษารับกับลูกหลานลาวบ่มีเบี้ยเฮ็ดงานทำมันมอมเมาเหย้าวสนทั่วหน้ามีโรงงานเขาผลิตยาบ้าลูกหลานลาวบากหน้าไปขายแฮงที่เมืองไทยตายสาวนาตอนนี้แผ่นดินหลายที่ก็ตกเป็นของจีนโอ้พี่น้องเอ้ยมาห่วงแหงห่วงใจมาขับไล่จีนแดงพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วมันโหดหายอีหลีตั้งหลายสิบปีที่ภาษารับกรรมลูกหลานลาวบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำมันมอมเมาเหย้าวสนทั่วหน้ามีโรงงานเขาผลิตยาบ้าลูกหลานเล่าบากหน้าไปขายแห้งที่เมืองไทยทุกสีใต้ทุกสีใต้สาวนา